Hi PBS Podcast View the world via the voice การเรียนบ้านเรียนเนี่ยเกิดขึ้นตามสภาพของครอบครัวแล้วยิ่งให้ลูกเห็นตามสภาพของครอบครัวเรียนรู้จากครอบครัวตามสภาพจริงมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งมีภูมิต้นานทานและการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเขาตามวิถีที่เราเป็นเนี่ยจะยิ่งเกิดประสิทธิภาพเพราะลูกจะอยู่บนความเป็นจริง ลูกจะได้เรียนรู้และจะได้มีชีวิตที่อยู่เป็นความเป็นจริงดังนั้นต่อให้ไม่ว่าจะมีเงินมากจะมีเงินน้อยมีเวลามากหรือมีเวลาน้อยหรือบางครั้งเราอาจจะต้องไปฝากคนอื่นบ้างหรือเราทําเองได้ทั้งหมดทั้งหมดมันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ พูดคุยกันในประเด็นการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาชวนฟังชวนแชร์กันนะคะสำหรับหนึ่งบ้านเรียนที่เราชวนกันมาคุยในวันนี้นะคะประเด็นที่จบการศึกษาจากชั้นอนุบาลปีที่สามคือเป็นครอบครัวที่เรียนโฮมสคูลนะคะมา ในระดับประถมวัยค่ะจนกระทั่งจบเรียบร้อยและดำเนินการไปต่อสู่เส้นทางโฮมสคูลในระดับประถมศึกษานั่นเองนะคะมันมีเกรดมันมีมุมอะไรที่ครอบครัวนี้เห็นและเอื้อต่อวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรหรือว่าลงตัวกับอาชีพกับครอบครัวกับจริตยังไงเดี๋ยวชวนมาคุยกันนะคะวันนี้พูดคุยก,กันกับบ้านเรียนทักนะคะซึ่งคุยกับแม่มิงค่ะ คุณวไลพรอ,อินใหม่นะคะจัดการเรียนรู้ให้กับน้องทักนะคะเด็กหญิงทักอินใหม่ตอนนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,รก,ษากรุงเทพมหานครน,นั่นเองเดี๋ยวไปทักทายแม่มิงกันนะคะสวัสดีแม่มิงค่ะดีค่ะแม่หญิงค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นพี่ปหนึ่งละค่ะตอนนี้อัพเลเวลขึ้นมานะเป็นพี่แล้วนะคะ <c oughs> จังหวะของการเปลี่ยนผ่านค่ะแม่เมิงเรามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้ตอนหนึ่งแล้วค่ะออของบ้านเราอะค่ะก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าใช้เป็นการเช็คระยะค่ะก็คือว่าในในทุกๆการที่เราทำโฮมสคูลไปตั้งแต่ตอนอนุบาลแล้วก็คือว่ามันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นในในทุกๆโมเมนต์ moment, เช็คกันเป็นระยะระยะว่า ยังโอเคอยู่ไหมกับวิธีการเรียนกันของเราแบบนี้แล้วเราจะไปต่อดีไหมส่วนตัวพ่อแม่เราก็มาสะท้อนตัวเราเองว่าเรามองเห็นทิศทางที่เราจะหลีดนำลูกต่อกันไปไหมในในเส้นทางของการเรียนแบบนี้แล้วตัวลูกเองเขาก็จะเหมือนแบบเขาก็จะสะท้อนตัวเองมาเรื่อยๆด้วยว่าเ,เขามองเห็นไหมว่าเขาอยากจะทำอะไรต่อ เออเขาอยากเรียนรู้เรื่องอะไรต่อซึ่งพอเราทําแบบนั้นมาตั้งแต่ตอนอนุบาลคะ่ะตั้งแต่ตอนก่อนเข้าโรงเรียนปีแรกเนี่ยในการทำโฮมสกู๊แต่อนุบาลมันก็เหมือนกับเป็นการทดลองก่อนเหมือนทดลองเรียนก่อนทดลองทาทั้งพ่อพ่อแม่แล้วก็ลูกปรากฏว่าโอเคเรารู้สึกว่าเออมันถูกจริตกับเราอันนี้เออมันก็เลยทําให้เราเออลองทํากันไปเรื่อยๆเหมือนเช็คกันปีต่อปีและโดยเฉพาะอย่างงี้พอเราจบอนุบาลสามปุ๊บในวันที่เราส่งเล่ม สำหรับการจบในส่วนอนุบาลนะนะคะเราก็มานั่งคุยกันอย่างจริงจังว่าปหนึ่งไปต่อกันไหมเรายังโอเคกับการทำบ้านเรียนแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าวิธีการที่เราใช้ในการจัดการศึกษาแบบนี้รูปแบบของการเรียนรูปแบบการทำกิจกรรมความบาลานในชีวิตประจำวนันแล้วก็การเรียนน้ำหนักการเรียนที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราโอเคใช่ไหมที่เราจะไปต่อกันซึ่งจริงๆตอนนั้นอะ มันก็ยอมรับว่ามันห้าสิห้าิเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันกําลังจะเปลี่ยนผ่านจากเขาเริ่มจากเด็กเล็กเขาจะเริ่มไปเป็นเด็กที่โตมากขึ้นแล้วก็เความคิดสร้างสารรค์หรืออะไรก็ตามที่ที่เราใส่มาเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเหมือนบางทีเขาพยายามเขาเริ่มพยายามอยาออกไปนอกกรอบละ อยากจะลองคิดเองทำเองดูเพื่อจะดูว่าพื้นที่ที่เขาจะศึกษาต่อพื้นที่ที่เขาจะาทดลองค้นหาต่อเนี่ยเขาไปต่อได้ไกลแค่ไหนสำหรับตัวเขาเองรวมทั้งพ่อแม่ก็ต้องปรับตัวด้วยว่าเออถ้าลูกเริ่มเห็นทิทางตัวเองแล้วเนี่ยเขาอยากไปทางนั้นของเขาต่อเนี่ยเราโอเคที่จะปรับตัวตามกันไปไหมเพื่อตอบสนองกับตัวผู้เรียนว่าเขาต้องมีความต้องการแบบนี้เขาอยากจะเรียนรู้แบบนี้ต่อ ตัวเราเนี่ยซัพพอร์ตเขาต่อได้ไหมเรามองเห็นเส้นทางที่เราจะจัดการศึกษาให้เขาไปต่อได้ไหมเมื่อคําตอบคืออ่าโอเคได้สิ่งไหนที่ควรจะปรับปรุงสิ่งไหนที่ควรจะไปต่อสิ่งไหนที่เราซัพพอร์ตกันต่อได้เมื่อเราตกลงร่วมกันต่อได้เราก็เลยได้ถ้าอย่างนั้นเรามาทําแผนประถมกันต่อแล้วเรามาลองลุยสําหรับประถมดูวัดผลตัวเองไปเป็นปีๆเช็กระยะกันไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าคําตอบมันยังเป็นว่าทิศทางเรามันยังไปข้างหน้าต่อได้โอเคเราก็ ทำกันต่อไปอันนี้คือรูปแบบที่ที่เราเราทำกันมาแบบนี้ค่ะแมยหญิงในมุมของการไปต่อดูเหมือนจะเป็นรูปแบบที่วางแผนร่วมกันทั้งคุณแม่คุณพ่อคุณลูกด้วยกันเลยนะคะอย่างนี้เรามีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะแบบแอบบเป็นห่วงหรือกังวลหรือฉันต้องวางแผนอะไรบางอย่างให้มันสตรีกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะยอมรับว่าในตอนปฐมวัยค่ะค่อนข้างกัง,กงวลเพราะว่า ทุกคนใหม่หมดแล้วก็มีลูกคนแรกทำโฮมสคูลครั้งแรกก็คือใหม่หมดเลยเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็คือการเข้าโรงเรียนเห็นเพื่อนๆพ,พาลูกเข้าโรงเรียนเราก็จะเห็นอะไรแบบนั้นแล้วก็เอ่อเพราะเนี้ยค่ะพอพอพอ,พอด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ใหม่มันคือเราเราออกจากเซฟโซนเดิมๆของตัวเราเองไปพอเราทามาสามปีจบอนุบาลปุ๊บเรามีความรู้เรามีความมั่นใจขึ้น เราเริ่มจับจุดได้เราเริ่มมองเห็นทิศทางเราเริ่มเข้าใจว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะมีกระบวนการเรียนรู้และพัฒนายังไงได้บ้างเราเริ่มมองเห็นตรงนั้นมันทําให้พอขึ้นปฐมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเปลี่ยนจากความกังวลกลายเป็นความชาเลนจ์ว่าเออมันมันเลยเริ่มเหมือนเราจะเริ่มตั้งเป้าอะคะ่ะแทนที่เราจะกังวลว่าเอ้ยมันจะได้หรือเปล่าจะมีสังคมไหมจะอะไรไงตอนนี้ตรงนั้นนะความกังวลมันคลายไปแล้วะคะ่ะ มันกลายเป็นว่าเราจะเริ่มตั้งเป้าหมายและอย่างปีนี้ปอหนึ่งอันนี้ก็คือเป้าหมายที่ตกลงแต่แรกว่าเฮ้ยเราเราตอนตอนประถมวัยเราไม่ได้เร่งเรียนเราเราทำทุกอย่างตามพัฒนาการเราพัฒนาเขาไปเรื่อยๆตามความสนใจตามาทักษะพื้นฐานทักษะชีวิตอะไรเงี้ยค่ะพอมาปีนี้ปอหนึ่งปุ๊บเป้าหมายเราเริ่มเปลี่ยนวิธีการวางเป้าหมายแล้วก็บอกว่าปีนี้ปอหนึ่งแล้วเราต้องต้องเริ่มเรียนจริงจังแล้วนะเรามาดูกันซิว่าพอหมดปีนี้ยเราจะอ่านหนังสือกันออกไหม อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าอันนี้เป็นโจทย์แรกว่าเราเริ่มเปลี่ยนวิธีการเป็นเริ่มตั้งเป้าหมายกันแล้วเราก็ค่อยๆทําทุกวันทุกวันให้ไปตามเป้าหมายนั้นซึ่งมันก็เหมือนลูกงเรียนนะคะบางวันเขาทำได้ดีบางวันเขาก็เขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเหมือนเราเด็กๆเราบางเรียนเราก็บางวันเราก็แอบหลับเนาะบางวันเราก็ตั้งใจเรียนมัวแล้รก็กินขนมก็เลยอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรา เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ของคนคนหนึ่งแล้วเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการจับเขาไปโรงเรียนเนี่ยจับเขามาอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนร่วมกันไปแบบเนี้ยทาให้เมื่อเราผ่อนคลายความกังวลปุ๊บความเครียดเราก็จะไม่กดดันตัวเองเท่าไหร่เราก็จะมองให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเพียงแต่ว่าเรากรอบตัวเองด้วยเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นแล้วทีนี้ในส่วนของวิธีการเราก็จะย่อยกันไปว่าอ่ะสมมติเป้าหมายคือจะต้องเรียนหนังสือให้ได้นะเออจะต้องอ่านหนังสือให้ออกนะ ด้วยวิธีการไหนอย่างของเราเราก็มีหนังสือหนึ่งเล่มเราก็ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็มาวางแผนว่าทั้งหมดมีสี่สิบบทเราจะแบ่งกันยังไงเพื่อให้ปีนี้เราทําได้สําเร็จซึ่งเราก็เผื่ออีกว่าเราอาจจะได้ทั้งหมดหรืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดวันนี้เราอาจจะอ่านน้อยอีกวันเราอาจจะอ่านมากก็พยายามยืดหยุ่นกันไปเพื่อให้แบบลดความกดดันแล้วก็ทั้งลูกเองก็จะไม่กดดันแล้วตัวเราเองก็จะไม่กดดันแต่ไม่ใช่ว่าเรา ไม่สร้างความกดดันใดๆแล้วปล่อยให้มันแบบเป็นความชิลจนไม่มีกรอบนะคะอันนี้เราก็คือเราก็จะคุยและตกลงกันด้วยกรอบแต่ว่าทำให้มันเกิดความยืดหยุ่นแต่ว่าก็จะต้องพยายามไปถึงเป้าหมายอยู่ดีเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นความกังวลเนี่ยมันก็จะลดลงละมันจะเปลี่ยนเป็นการสร้างเป้าหมายแทนค่ะเห็นมุมของการคิดค่ะแม่มิง จากที่หลายคนอาจจะแบบสงสัยเอ๊ะมันจะอ่านออกไหมจะอ่านยังไงฉันจะอ่านได้สักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราปรับมาเป็นมุมคิดว่าเราจะมาอ่านด้วยกันนะอ่อจะไม่ต้องมา สงสัยอะไรใดๆก่อนแต่เราจะลงมือทําด้วยกันนั่นเองนะคะเรียกว่าก่อนที่เราจะกังวลคือเอาความกังวลทั้งหลายหรือเอาอุปสรรคหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละมาปรับใช้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนวางเป็นเป้าหมายเราไปด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เน้นว่าวันนี้ต้องได้เท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมคะก็จริงจ,งจงตั้งไว้ค่ะตั้งไว้แต่ว่าถ้าทำได้เราก็จะแบบ โอเคเราก็จะฟูลฟิลแล้วก็ไปถึงตรงที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเราทําไม่ได้บางครั้งเนี่ยด้วยความที่ถ้าเราแบบโอ้ยเราอยากจะเป๊ะเราอยากจะอะไรเงี้ยแล้วถ้าทําไม่ได้แล้วตัวเราเองเฟลแล้วพอเราเฟลกลายเป็นว่าทั้งทงที่ลูกก็ยังแฮปปี้อยู่เลยคือเขาอาจจะอ่านได้ไม่ครบหน้านี้แต่ว่าอุ้ยเขาไปนั่งเพิดเพลินในการวาดรูปแล้วตั้งใจวาดอย่างจริงจังมันจะมีอันนึงที่คุณหมอประเสริฐเคยพูดว่าสมมุติว่าถ้าถ้า,ถาเหมือนเขาเลือกที่จะเขาไป เขาไปทํากิจกรรมแบบหนึง่งแล้วสมองเขากําลังไหลยอยู่ปล่อยเขาไหลไปเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้แล้วเราไปดึงเขาออกมาจากกิจกรรมตรงนั้นที่เขากําลังจดจ่ออย่างเต็มที่มันกลายเป็นว่ามันทําร้ายเขาไปซะอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยถามว่าวางเป้าไหมวางค่ะแล้วอยากให้ได้ตามเป้าด้วยแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็จะไปไม่ถึงและหลายๆครั้งมันก็จะมีเหมือนเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเกิดขึ้น ดังนั้นในมุมของผู้จัดการศึกษาอย่าง,างเราค่ะมิ้งก็เลยคิดว่าโอเคตัวเราเองนี่แหละที่ต้องยืดหยุ่นความคิดเราเองนี่แหละที่จะต้องปรับแล้วแล้วดูตัวเขาเป็นหลักอะไรที่มันโอเคถ้ามันนอกลูก่นอกทางแบบเออเลอะเทอะละแบบเอออันนี้แบบเหมือนทะเลทะลายละอ่านั้นดึงกลับมาดึงกลับมาด้วยการตกลงพูดคุยพยายามนําเขาไปถึงเป้าหมายแล้วถ้าสมมติว่าเขาทําไม่ได้หรือเขายังไม่ได้อยู่ในมูท หรือสมองเขากําลังไปโฟกัสอย่างอื่นอยู่เราต้องเปลี่ยนให้ทันเช่นว่าสมมติเรียนเรียนหนังสืออยู่เออคอนหนูขอพักก่อนนะหนูขอไปวาดรูปอันนี้ให้เสร็จก่อนโอเคเราก็พร้อมที่จะปรับไปว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยากวาดรูปให้เสร็จก็คือวันนี้หนูต้องเอางานชิน,นีทําชิ้นงานที่หนูเลือกเนี่ยให้เสร็จนะเราก็สามารถปรับเป้าหมายไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้แต่ว่าคือต้องการทําให้เขาเห็นว่าเลือกสิ่งไหนแล้วคือต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะ ดังนั้นมันก็เลยมันก็เลยมันไม่มีสุดตายตัวเนาะไม่หญิงมันก็แบบเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเรามีจุดยึดว่าถ้าเลือกอะไรแล้วก็ควรจะต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ประมาณนั้นนะคะอ่าการเปลี่ยนผ่านเติบโตนะคะที่ จังหวะของปถมวัยหรืออนุบาลเนาะก็โอเคปล่อยเล่นเน้นเรียนรู้ตามพัฒนาการสีด้านนะนะคะมาถึงช่วงปถมศึกษานะคะคุณผู้ฟังคุณแม่กับคุณลูกเริ่มคุยกันชัดเจนมากึ้นเรียกว่า มีเป้าหมายพุ่งไปด้วยกันเนาะฐานะผู้เรียนกับฐานะของผู้จัดการศึกษาหรือว่าผู้ที่รู้หรือทําเป็นแล้วเนาะเอาเราอ่านออกแล้วนะคะเราอาจจะต้องรอคนที่ยังอ่านไม่ออกและกําลังกําลังเดินก้าวขึ้นทีละขั้นทีละขั้นเนาะค่อยๆไปได้ลงมือเรียนรู้แล้วเขาก็ปรับในช่วงเวลาการเรียนรู้ให้มันโฟลที่สุดสําหรับตัวเขาเนาะคือทําทุกอย่างด้วยความรักที่สุดกิจกรรมทุกอย่างมันจะยังอยู่ กับตัวเขายังเรียนรู้เขาจนตราบใดที่มันยังเป็นกิจกรรมที่มันยังรักและทําได้นะคะซึ่งดูเป็นความยืดหยุ่นที่น่ารักทีเดียวค่ะอ่ามีอีกประเด็นหนึ่งขออนุญาตถามแม่มิงในมุมของอาชีพหรือการทํางานแล้วกันเนาะโอ้ยเราดูเหมือนกับจะต้องมีเวลาอยู่กับลูกเยอะมากตลอด24ชั่วโมงเลยไหมจัดกระบวนการหรือจัดเวลายังไงดีบริหารยังไงคะกับหน้าที่การงานที่เราต้องทําต้องดําเนินการไปด้วยค่ะอันนี้ก็คือ,อ ครอบครัวเราอะค่ะก็คือเราทำเราทำโปรดักชันเราทำโปรดักชันผลิตภาพยนตร์โฆษณานะคะ,ะโดยลักษณะงานของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเราเป็นมันจะเป็นโปรเจกต์อยู่แล้วมันจะเป็นการวางแผนงานแล้วทำตามแผนงานนั้นคืองานมันจะไม่ได้เป็นรูทีนแบบทำทุกๆวันอันนี้คืออย่างแรกที่ที่เนเจอร์โดยธรรมชาติของครอบครัวเราเป็นแบบนั้นแล้วก็อพอเราพอเรามีลูกปุ๊บมิงก็จะ แม่ก็สเต็ปแบ็กก็คือวางงานเอาไว้หนึ่งคนรับแต่ว่ารับน้อยลงก็คือให้เมนเป็นที่ตัวคุณพ่อเพื่อที่ว่าจะต้องมีหนึ่งคนที่คืออยู่กับลูกจะถามว่าเออ,อเผอิญว่าอเผอิญว่าด้วยความที่หนึ่งลักษณะงานเรามันเป็นโปรเจกต์สองคือแล้วพอมีหนึ่งคนที่แบบว่ามาอยู่กับลูกเป็นตัวเมนหนึ่งคนเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นทุนของบ้านเราที่เรามีเนี่ยคือเรื่องเวลา เออไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าการทำโฮมสคูลเนี่ยจะต้องแบบเอออยู่กับลูกได้ตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมิ่งคิดว่ามันทุกอย่างมัน manage ได้คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันจัดการได้ให้เหมาะสมกับลักษณะของบ้านเราคือมันมีอย่างหนึ่งที่เราคนพบว่าถ้าเราตั้งเป้าและถ้าเราอยากทำสิ่งนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ร0อเซ็แต่เราจะทำให้มันดีที่สุดโฮมสคูลก็เหมือนกันดังนั้นไม่ได้แปลว่า เอ้ยเออจะต้องยี่สิบสี่ชั่วโมงที่จะต้องแบบอยู่กับลูกเป๊ะๆคืออย่างบ้านมิงก็มีตารางเวลาเราก็ตกลงทําตารางเอ่อเรียนด้วยกันคือพอเริ่มขึ้นปฐมอะค่ะจากปกติที่เราจะแบบชิวๆว,ว่าเออเราจะเรียนอะไรกันเราก็เรียนเราอยากเล่นอะไรเราก็เล่นพอมาปฐมปุ๊บเราเริ่มแบบว่าเออเรามาลองทําตารางสอนสนุกสนุกเหมือนโรงเรียนกันไหมอะไรเงี้ยตารางเราก็มีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์ที่เราจะสามารถอาชีพ ทำได้ตามตารางเป๊ะๆอย่างเนี้ยมันนับครั้งได้ว่าทุกอย่างมันจะถูกปรับนะคะมันถูกปรับไปตามไลฟ์สไตล์ของงานเราของชีวิตเราเพราะว่าที่บ้านเนี่ยนอกจากทำงานก็คืออย่างอย่างที่แม่หญิงทราบก็คือว่าเราก็มีแบ่งเวลาไปทำสวนที่ต่างจังหวัดด้วยดังนั้นมันก็จะต้องถูกปรับตลอดเวลาให้เหมาะสมกับเวลาของพ่อแม่เวลาของที่บ้านนะคะแล้วก็ มันจะมีกิจกรรมเสริมอะไรอย่างอื่นก็อย่างที่รู้กันเราก็จะต้องพาลูกไปข้างนอกบ้างไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปเปิดประสบการณ์อย่างอื่นทุกอย่างก็จะต้องถูกปรับดีดมันจะมีช่วงเวลาที่เวลาถ้าสมมติว่าคุณพ่อกับคุณแม่ทํางานตรงกันคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดคิวเป็นเรื่องของการจัดคิวละว่าวันนี้คุณแม่ต้องต้องไปเจอลูกค้าก็จะต้องสลับกันว่าคุณพ่อก็ต้องอยู่ คุณพ่อต้องไปทางานพอดีเอางั้นเธิช่วยเอาลูกไปออฟฟิศแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีการสลับกันเกิดขึ้นหรือว่าอย่างมันจะมีวันที่โอ้ยช่วงแม่งานเยอะๆพีกพีก,ก็ชนกันจริงๆเนี่ยอ่ะคราวนี้เราก็จะต้องแบบดูซิพาไปฝากใครได้บ้างฝากญาติได้ไหมหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องหาวิธีจัดการกันไปแล้วก็เออไม่ได้อะย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ว่าก็คือ มันไม่ม,มันมันมันไม่ใช่เลือดเปื่อยก็คือเป้าหมายเรามีเพียงแต่ว่าเราทํามันให้ได้ดีที่สุดเท่าไหร่มันก็เหมือนเราไปโรงเรียนสอบได้หนึ่งร้อยข้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สอบได้เต็มทั้งหมดนั่นคือสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นข้อสอบสําหรับผู้ใหญ่ข้อสอบชีวิตเรื่องวิชาโฮมสคูลลูกของผู้ใหญ่เราก็ไม่ได้สอบได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันบางวันบางสัปดาห์ บางบางสัปดาห์เวลาเราก็มีให้เขาเต็มร้อยเปอร์ซนบางสัปดาห์เราก็ทําไม่ได้ตามนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเราทําให้มันดีที่สุดเรา manage ให้มันดีที่สุดทั้งเรื่องเวลาเรื่องเงินก็พอคุณแม่ step back มาหนึ่งคนปุ๊บเงินก็คือหายไปหนึ่งขาแน่ๆมันก็คือมันก็เอฟเฟกครอบครัวก็จะต้องมีผลแน่นอนในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกคนต้องปรับตัวคราวนี้เ ข้อที่เรายกเอามาใช้คืออย่างหนึ่งในในในการที่บ้านเราเรียนรู้เรื่องการทำโฮมสกูค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหยิบมันมาเป็นบทเรียนเราหยิบมันมาสอนลูกเรา,าทำให้มันเรามาพลิกให้มันกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์บ้างเป็นการสอนบ้างเป็นการฝึกปฏิบัติบ้บางเรื่องนี้ก็เหมือนกันคือพอเมื่อ,เ,อ,อเงินมันหายไปครึ่งหนึ่งในบ้านใช่ป่ะคะคราวนี้ เราก็มาคุยกับลูกแล้วว่าเราจะจัดการยังไงเรามองดูรอบๆตัวเราซิเราใช้ไฟลดลงได้ไหมเราลดการเดินทางไปเที่ยวลงจากปกติเราออกไปเที่ยวทั่วทิศเลยอาทิละครั้งสองครั้งเราลดเหลือเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งได้ไหมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเราจะ m a n a g ค่ากับข้าวยังไงปกติเราซื้อกินบ้างทําบ้างเราคงจะต้องทํามากขึ้นเราจะต้องวางแผนในการไปจ่ายตลาดมากขึ้นของเล่นหนังสือที่เรามีอ่าเมื่อก่อนสิบเดือนสิบ สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดก็มีบ้างเราลดลงได้ไหมอ่าอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องของการจัดการในครอบครัวละซึ่งอันเนี้ยเราก็ดึงลูกเข้ามาช่วยคิดช่วยนั่นได้หลังๆสักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็ไม่ต้องพูดละเขาอย่างเช่นแบบเอ้ยเราเราไปเที่ยวอันนี้กันไหมมันมีงานอันนี้อันนี้ไม่ไปไประหยัดตังค์เดี๋ยวตังค์ไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนอ่ะโอเค <laughs> เราเก็เหมือนกับการสร้างมายเซ็ตบางอย่างเข้าไปซึ่งซึ่งสิ่งที่มันได้รับกลับมาก็คือว่า ทุกอย่างที่มันเป็นวิถีชีวิตของบ้านเราเนี่ยมันถูกซึมซับเข้าไปในตัวของเด็กทั้งวิธีคิดทั้งวิธีจัดการทั้งวิธีการปรับตัวน้องทักก็จะเป็นคนที่ปรับตัวง่ายเอ,อเมื่อหลายครั้งใช่เขามีาความคาดหวังว่าเขาอยากทําแบบนี้เขาอยากทําสิ่งนี้เดี๋ยววีคนี้เขาอยากจะต้องไปหาคนนี้อะไรเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บทุกอย่างมันบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่คิดปุ๊บอ่ะเมื่อเอาเหตุและผลคุยกัน อารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากความผิดหวังมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายแล้วเขาก็จะยอมรับได้ปรับตัวได้เขาก็อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปไม่ได้เรายังไม่พร้อมเดี๋ยวเราหาวันหาคิวไปใหม่ก็ได้แม่ติดงานนี้เนาะอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยค่ะทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันกับน้องไปทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งเรื่องการอาชีพมันมันเป็นเรื่องเดียวกันไปหมดเลยอะคะ่ะแม่หญิงค่ะประมาณนี้ค่ะคือวิถีชีวิตเรา ความเพอร์เฟกไม่ใช่คาตอบของทุกอย่างในชีวิตเนาะมันเป็นความยืดหยุ่นมันเป็นการเรียนรู้แล้วทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้มันโฟลที่สุดนะคะแล้วก็มีในมุมของช่วงเวลากับการเงินค่ะแม่มิงดูเหมือนเวลามันคือมีค่าพอๆกับเงินทีเดียวถ้าหากว่าเราอาจจะอาจจะ มีเม็ดเงินลดน้อยลงสูญเสียมูลค่ามเม็ดเงินที่มันจะเข้ามาแบบที่เคยได้มานะคะแต่เราได้เวลาคุณภาพกลับมาเนาะเอะมันดูเหมือนจะคุ้มค่าวกว่าการที่เราจะได้เม็ดเงินอื่นใดเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นการบริหารทั้งเวลาทั้งการเงินค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นการจัดสรรเลยแหละสําหรับวิธีการดําเนินชีวิตของครอบครัวนั่นเองนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตถามจังหวะของการที่ต้องเเมนจเวลาการทำงานทั้งของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อที่จะดูแลลูกๆเนี่ยเรามีจังหวะที่ให้ลูกได้เรียนรู้กิจกรรมหรือว่าสกิลจากการทำงานของคุณพ่อคุณแม่ด้วยไหมคะมีค่ะคือเราพยายามจะหาโอกาสให้ให้เขามาได้เห็นได้สัมผัสมากที่สุดในทุกๆก,การทำงานของเรา อย่างงานไหนถ้าเราพาเขาไปได้เราก็จะพาไปหรือว่าเอา่ออะไรที่คือคือคือถ้าพูดเป็นรูปธรรมคือว่าตั้งแต่พอคุณแม่ออกมาอายุดทํางานที่มันเป็นแบบค่อนข้างเพิ่มแนนเนี่ยเพื่อมาเอาเวลาตรงนี้ให้กับลูกเนี่ยด้วยความที่หลายๆอย่างเราก็ต้องหาไรายได้เพิ่มอะไรเพิ่มแม่มินก็จะชอบพาเขาแบบทําหาไรายได้พิเศษทำอาชีพอ,อิสระอย่างอื่นขายอาหารออนไลน์บ้าง พาเขาไปขายตลาดนะัดเด็กบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเออซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะให้เขามีส่วนร่วมตลอดดังนั้นเนี่ยในสกิลทักษะชีวิตของการแมネจทั้งเวลาและเงินเนี่ยหลายๆอย่างบางทีเราสอนผ่านเหตุการณ์จริงสอนผ่านการให้ประสบการณ์จริง mm hmm. ก็คือทำไปด้วยกันเลยเรียนรู้ไปด้วยกันเลยดังนั้นเออดังนั้นเนี่ยคือคือคือมิงคิดว่าสำคัญ เพราะว่าเราเรารู้แล้วว่าในระบบของการศึกษาที่ทุกๆคนอย่างอย่างใน,ในยุคของเราเนี่ยทุกคนเป้าหมายคือต้องจบปริญญาต้องเรียนสูงๆเพื่อที่จะออกมามีงานทําแต่ณวันนี้เนี่ยผ่านมา2ี่0ิบปีแล้วเรารู้ว่ามันไม่ใช่หนทางเดียวที่ชีวิตจะประสบความสําเร็จแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตลาดหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปดังนั้นเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่า ในนั้นวันนี้การที่เราจะไปถึงการที่วันนึงเด็กคนนึงจะเอาตัวรอดเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ผลทางการศึกษามันไม่ได้มีแค่การจบปริญญาเท่านั้นแล้วออกมาเป็นพนักง,งานบริษัทดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทําอะไรก็ตามทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเอาเขามามาเป็นส่วนช่วยคิดแล้วลงมือทําไปด้วยกันเออดังนั้นลูกก็จะเห็นหลากหลายวิธีการคือมิงก็จะบอให้ไปทั้งดูที่ทํางานพาไปทาอาชีพอิสระ เออเล่าเรื่องการลงทุนคือทำทุกอย่างที่เราพอจะนึกออกเช่นหรือหรืออย่างเช่นว่าเออช่วงนี้ถ้าเราไรายได้แม่ไม่ค่อยมีจอบเลยอยากได้ไรายได้เพิ่มเราจะทำอะไรกันดีไปเอาถือของไปขายหน้าปากซอยกันไหมขายของไลฟ์สดขายในออนไลน์กันไหมหรือแม่จะทำอาชีพอะไรเพิ่มที่น้องก็จะมาช่วยคิดกันว่าน้องจะมีส่วนร่วมในตรงนั้นได้ยังไง อันนี้คือเน้นมากค่ะว่าว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหนึ่งของบ้านเราเลยอะว่าเราจะต้องเราจะต้องรอดไปด้วยกันเราจะต้องแบบว่ามีสร้างอาชีพไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ลองบาง,บางทีเราก็จะให้กําลังใจลูกเช่นเขาชอบวาดรูปเขาชอบปั้นดินเขาชอบสิ่งในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเราก็จะมามองดู สร้างความเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ให้เขาเห็นว่ารู้ไหมว่าสกิลของน้องเนี่ยต่อไปมันทําอาชีพอะไรได้บ้างเช่นเขาชอบวาดรูปหนูสามารถเป็นกราฟิกดีไซน์ได้นะเราสามารถวาดรูปแล้วขายในเว็บไซต์ได้นะเออหรือว่าวาดแล้วให้เขาทําไปเป็นไอคอนไปแปะอยู่บนสินค้าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราชอบถ่ายรูปเราขายสต๊อกได้นะหรือปั้นดินเราเราทาช่องที่สอนในการปั้นดินหรือปั้นดินไปขายหรืออะไรเงี้ย เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่เขาก็หาเงินได้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆอันนี้คือมันยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสั่งสม m i n d ซ e t สั่งสมในใจเขาไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆพาเขาทาไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าโอ้ยมันมีช่องทางอีกแปดสิบล้านช่องทางในการที่จะ survive ในในโลกอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อันนี้ก็ค่อยเรียนรู้กันไปค่ะแม่หญิงดูเป็นกิจกรรมที่ ร้องว้าวเลยนะเพราะว่านคือกระบวนการที่เขาค่อยๆเติบโตไปกับคุณพ่อคุณแม่เลยเป็นจังหวะของการเรียนรู้ทุกๆอย่างรอบๆตัวจากวิถีครอบครัวนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวช่วงท้ายค่ะแม่มิงฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนหน่อยค่ะอย่างแรกนะคะทําบ้านเรียนก็คือเราต้องมีใจก่อนนะคะต้องมีใจก่อนแล้วพอมีใจปุ๊บสิ่งที่ควรจะต้องตามมาคือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรียน แล้วก็หาคำตอบให้ได้ว่าเราจะทำวิธีไหนส่วนเรื่องเวลาก็อาจจะต้องตามมาเรื่องเงินก็อาจจะอออาจจะต้องมีแต่อาจจะทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยค่ะคือคนธรรมดาที่ทำงานบริษัทหรือกระทั้งแม่บ้านเต็มตัวแบบแบบมิ้ะค่ะทั้งหมดจัดการได้ไม่เกินกำลังที่เราจะทำได้ขอแค่มีใจเมื่อเรามีใจปุบ๊บเราจะพยายามจัดการบริหารทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดตามสภาพ การเรียนบ้านเรียนเนี่ยเกิดขึ้นตามสภาพของครอบครัวแล้วยิ่งให้ลูกเห็นตามสภาพของครอบครัวเรียนรู้จากครอบครัวตามสภาพจริงมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งมีภูมิต้านทานและการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเขาตามวิถีที่เราเป็นเนี่ยจะยิ่งเกิดประสิทธิภาพเพราะลูกจะอยู่บนความเป็นจริงลูกจะได้เรียนรู้และจะได้มีชีวิตที่อยู่บนความเป็นจริงดังนั้นต่อให้ไม่ว่าจะมีเงินมากจะมีเงินน้อย มีเวลามากหรือมีเวลาน้อยหรือบางครั้งเราอาจจะต้องไปฝากคนอื่นบ้างหรือเราทําเองได้ทั้งหมดทั้งหมดมันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะทั้งหมดมันคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกและทิศท,ทางที่เราวางเป้าหมายร่วมกันระหว่างพ่อแม่กับลูกว่าเราจะไปทางไหนแล้วเราค่อยๆทํามันไปไม่กดดันตัวเองและที่สำคัญก็คืออยู่บนพื้นฐานของความสุขในการตกลงร่วมกันแล้วค่อยๆเดินไปพร้อมกันพ่อแม่ลูกอันนั้นนะคะคือความสุขที่เกิดขึ้นในการทําบ้านเรียนส่วนการเรียนรู้ เราไม่ต้องไปกดดันตัวเราเองนะไม่ต้องกดดันลูกจะต้องรู้ภายใน20อายุ15 20- 25การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตดังนั้นเราค่อยๆไปเพราะสิ่งสําคัญคือความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดนะวันนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ได้เท่าไหร่ทําเท่านั้นถ้าเราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วอันนั้นก็คือดีที่สุดสําหรับลูกเหมือนกันค่ะให้กําลังใจทุกบ้านค่ะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะคุณผู้ฟังเดียวกว่าเป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งวิธีคิดมุมคิดที่แม่มิงได้แบ่งปันให้เราได้รับทราบร่วมกันนั่นเองนะคะในวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอพระคุณแม่มิงมากๆเลยค่ะที่ได้แบ่งปันรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนทักมาให้เราได้รับฟังร่วมกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทาแม่หญิง เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้การยืดหยุ่นปรับตัวค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเรียกว่าเหมาะสมกับทุกๆวิถีทุกๆรูปแบบของการดําเนินชีวิตสามารถเอาไปปรับใช้กับรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเราบ้านของตนเองได้เลยนะคะที่สําคัญค่ะคุณผู้ฟังเป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงลงมือทําจริงและได้เห็นผลจริงๆนั่นเองค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาลรัตวงมั่นกิจการและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t h a i p b p ว็บ a t s พ o บนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast view the world by the voice